ณเดชน์หลุดโป๊ะเลิกแต่งงานกับญาญ่าแล้วเตรียมชมงานวิวาสุดหวานได้เลยนับวันคอยณเดชน์หลุดโป๊ะเลิกแต่งงานกับว่าที่เจ้าสาวญาญ่าอุรัสยาแล้วเตรียมชมงานวิวาสุดหวานโรแมนติกได้เลยผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานแต่งงานสุดหวานดุจเทพนิยายของคู่บ่าวสาวป้ายแดงสดสดร้อนร้อนของหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์ลี่แอนด์วอนเทมัสที่จัดงานแต่งแบบเล็กๆแต่อบอุ่นไปด้วยความรักความโรแมนติกที่ทะเลสาบโคโมประเทศอิตาลีซึ่งสถานที่ในฝันและชื่นชอบของสาวคิมนั่นเองแต่คู่ที่หวานไม่แพ้บ่าวสาวหมากคิมเห็นว่าที่บ่าวสาวณเดชน์คูกิมิยะกับญาญ่าอุรัสยาที่ได้ร่วมงานแต่งงานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้หมากคิมด้วยแถมทั้งณเดชน์และญาญ่ายังสาดความหวานให้กันโดยหนุ่มณเดชน์มาทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวถ่ายรูปว่าที่เจ้าสาวของตัวเองญาญ่าจนเพื่อนที่อยู่แถวนั้นทนความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวแห่แซวสนั่นเลยทีเดียวรวมถึงยังมีช็อตที่ณเดชน์กับญาญ่านั่งบนพื้นหญ้าเนื่องจากญาญ่าเจ็บเท้าจากการใส่ส้นสูงนานแถมณเดชน์ไม่พลาดที่จะสาดความหวานด้วยการหอมหัวไหล่ของญาญ่าจนเพื่อนถึงกับถามณเดชน์ขึ้นมาว่าแต่งงานเมื่อไรซึ่งณเดชน์ก็ตอบกลับทันทีว่าปีหน้าครับก็ไม่รู้ว่าณเดชน์จะหลุดโป๊ะหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้อุบเงียบถึงเลิกแต่งงานยังไงแอดก็ขอแสดงยินดีให้ณเดชน์ญาญ่าด้วยนะคะและขอชมว่างานแต่งงานของณเดชน์ญาญ่าจะหวานขนาดไหนแจกโชคสนั่นถูกหวยเฮกันลั่นแฟนๆแห่ขอบคุณเลขเด็ดไฮรวยแน่นๆเข้าตรงเถงบอกแล้วงวดนี้จัดหนักแห่ขอบคุณลูกทุ่งดวงเฮงแฟนๆเฮลั่นถูกหวยเลขเด็ดไฮอาภาพรรวยแน่นๆเข้าตรงเถงแจกโชคสนั่นเลขไข่ต้มก็มาเลขเซียมซียักษ์ก็เข้าเลขทูบก็ตรงเถงลูกทุ่งดวงเฮงไฮอาภาพรโพสต์หลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2566ออกมารางวัลที่1คือ328,112อ่านข่าวงงเลยไฮอาภาพรจะกินไข่ต้มเลขโผล่เจ้าที่แรงขนลุกเซียมซีเลขทูบตรงกันอีกโดยเจ้าตัวเองให้แนวทางก่อนหวยออกไว้ทั้งเลขไข่ต้มที่กำลังจะกินอยู่ก็เห็นเลข8ถึงกับออกปากเจ้าที่ให้โชคลูกทุ่งดังยังประกาศชัดว่าชอบเลข8มากงวดนี้แถมไปเสี่ยงเซียมซียักษ์ก็หยิบได้เลข12จุดธูปมงคลที่บ้านก็ได้เลข121ทั้งนี้ไฮอาภาพรโพสต์ภาพธูปมงคลที่ให้โชคพร้อมแคปชั่นว่านี่แน่รวยแน่นแน่นอาภาพรนครสวรรค์อาภาไฮอาภาพรนครสวรรค์ซึ่งก็มีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณกันรัวรัวถูกหวยจากเลขเด็ดของไฮอาภาพรด้วยอาทิถูกเลขแม่ค่ะ12ขอบคุณค่าแม่ไฮหนูถูกเลข12กับแม่ปังมากขอบคุณค่าดีใจมากกกกอพรุ่งนี้หนูจะไปทำบุญขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะเป็นต้นไม่ใช่เกมการเมืองพิธาย้ำลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกลยันไม่จับปลาสองมือพิธาย้ำลาออกหัวหน้าพักไม่ใช่เกมการเมืองยันไม่จับปลาสองมือโยนถามปฏิพัฒน์ตัดสินใจร่วมกกบหย้ายศพพักเป็นธรรมหรือไม่วันที่16กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รักษาการหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกตโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุการลาออกจากหัวหน้าพักของนายพิธาเหมือนเซียนเหยียบเมฆพักก้าวไกลจะได้ทั้งตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านว่าไม่ได้เป็นเกมการเมืองต
นเป็นส.ส.อยู่แต่เข้าสภาไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นส.ส.และหัวหน้าพรรคผมไม่ยึดติดตำแหน่งหากบริบทการเมืองเป็นเช่นนี้เราต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและมีผู้นำผมเอาเรื่องส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวและตัดสินใจประกาศลาออกเปิดทางให้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่23กันยายนนี้เพราะหากดูข้อบังคับแล้วมีหลายเรื่องเช่นการตั้งประธานวิปฝ่ายค้านจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเป็นคนลงลายเซ็นจึงจำเป็นต้องให้ระบบเดินหน้าได้ในไม่ได้เป็นเกมการเมืองไม่ได้เป็นเล่ห์เหลี่ยมแต่เป็นกฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เราตัดสินใจตามกฎกติกาที่มีอยู่ส่วนประเด็นที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลต้องการรักษาอำนาจเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนขออย่าเพิ่งอนุมานไปไกลขอให้ฟังเหตุผลความจำเป็นเราตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนสำหรับกระแสข่าวที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจะย้ายซบพักเป็นธรรมหลายฝ่ายมองว่าเป็นเหมือนการฝากเลี้ยงนายปฏิพัฒน์ยังทำงานหลายเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเช่นสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสและเทคโนโลยีซึ่งมีเรื่องที่อยากปรึกษากับพักแต่ตอนนี้คณะกรรมการบริหารพักเป็นรักษาการทั้งหมดนายปฏิพัฒน์คงต้องรอตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ส่วนตัวไม่ได้ปรึกษากันเรื่องนี้ปรึกษากันแค่ว่าร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกร้านไหนน่ากินส่งรูปมายั่วเมื่อวานนี้ได้ไปงานกกต.ไม่ได้พูดคุยกับนายแสวงบุญมีเลขากกต.นอกรอบเรื่องคดีหุ้นไอทีวีเพราะเรารักษาความเป็นกลางสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนได้ยินทั้งหมดคือการทำให้ระบบนิเวศการเมืองไทยสามารถเกิดง่ายอยู่ได้ยุบยากซึ่งอธิบายให้ฟังว่าพรรคของเราพึ่งกกต.เยอะมากโดยเฉพาะงบกองทุนพัฒนาการเมืองและการรับเงินบริจาคจากฐานภาษีพี่น้องประชาชนแต่ระบบเป็นระบบราชการเกินไปทำให้เราต้องเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่อยากทำหากจะพัฒนาพรรคการเมืองต้องพัฒนาบุคลากรและระบบไอทีซึ่งตรงนี้เขาไม่อนุญาตทำให้องค์นายพิธากล่าวต่อว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา106ซึ่งจะต้องตรวจสอบถ่วงดุลผ่านกฎหมายก้าวหน้าการเป็นผู้แทนราษฎรต้องพูดแทนราษฎรต้องมีภาวะผู้นำหากระบบการเมืองเป็นแบบนี้ฝ่ายค้านยังอ่อนแอเกรงว่าจะเป็นหน้าที่สื่อมวลชนที่คอยตรวจสอบส่วนความสัมพันธ์กับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นผมไม่เอาการเมืองมารวมกับเรื่องส่วนตัวข้างหน้าเป็นอย่างไรลับหลังก็เป็นอย่างนั้นยินดีกับรัฐบาลที่ตั้งได้ยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะตรวจสอบสนับสนุนในสิ่งที่ควรตรวจสอบเราเห็นว่ากระบวนการมีเรื่องแปลกหลายเรื่องทั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ตรงกับที่ได้อภิปรายไว้ในสภาพร้อมย้ำว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวทุกเรื่องเป็นเรื่องหลักการและความมืออาชีพในการทำงานอ่านข่าวพิธาแจงลาออกชี้คนเหมาะนั่งหัวหน้าพรรคมีสิริกัญญาด้วยบอกด้อมส้มเจอกันทั่วประเทศอ่านข่าวหมออ๋องยังไม่ลาออกรองประธานสภารอคุยกกบหชุดใหม่ย้ำทำตามมติพรรค